เพื่อนๆเคยได้ยินคำว่าอนาโมฟิกใช่ไหมครับเคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วอนาโมฟิกมันคืออะไรมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับช anel พัฒน์จันทพันธ์นะครับก็เดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนแล้วกันเพราะว่านี่เป็นคลิปแรกผมชื่อพัฒน์นะฮะก็เป็นตะกล้องเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละครับตอนนี้กำลังตกงานก็เลยหาอะไรทำอยู่ทีนี้คนอื่นก็ทำกันไปหมดแล้วเยอะมากเราก็เลยพยายามหาว่าเอ้ยตอนนี้ในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยมีใครทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจนะเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยหาข้อมูลมานานแล้วแต่ว่ามันหายากมากพวกเทคนิคหรือความรู้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของอนาโมฟิกก็ส่วนใหญ่จะเป็นบอร์ดต่างประเทศนะครับในเมื่อเราแบบศึกษาเรื่องพวกนี้มาประมาณนึงเราก็เลยแบบอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อนะฮะว่ามันมีความน่าสนใจยังไงแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นอนาโมฟิกอ่ะเออทำไมอยู่มันก็ฮิตขึ้นมามันมีเหตุผลไหมทำไมมันคืออะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเราผมจะไล่ไปเลยแล้วกันก็อนาโมฟิกคืออะไรนะฮะก็เราคงจะไม่ได้อธิบายอะไรแบบยืดยาวเป็นหลักการหรือว่ามีทฤษฎีอะไรมารองรับขนาดนั้นนะคือจริงๆมันมีแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่ใน description ให้อ่านแล้วกันแบบละเอียดยิบเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคร่าวๆเอาแบบสั้นๆแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันอนาโมฟิกคืออะไรใช่ภาพที่เรามาคอปกันทีหลังหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าที่เราดูๆกันเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมภาพมันยาวจังจริงๆมันไม่ได้ยาวอย่างแท้จริงครับมันคือเกิดจากการที่เราถ่ายแบบปกติมาแล้วเรามาครอปให้ภาพมันยาวแต่ว่าในทางกลับกันนะครับเลนส์อนาโมฟิกอะทำให้เราถ่ายมาได้ยาวแบบนั้นอะจริงๆตั้งแต่แรกสมมุติถ้าเราถ่ายแบบปกติมาอย่างเช่นเซนเซอร์กล้องทั่วไปอะเวลาเราถ่ายวิดีโอมันจะได้อัตราส่วนที่16:9นี่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วเราก็จะมาครอปแบ็คบาร์กันแบบนี้ครับปื๊ดซึ่งทำให้เราสูญเสียประสิทธิภาพที่เราควรจะได้เต็มๆเซนเซอร์นะฮะเราจ่ายเงินเพื่อซื้อกล้องแพงๆมาแล้วอะเราก็ต้องการใช้ประสิทธิภาพมันให้เต็มที่เซนเซอร์เราต้องใช้ให้หมดทุกพิกเซลครับนี่คืออนาโมฟิกครับมันตอบโจทย์เราเรื่องนี้มากถ้าเราต้องการให้มันยาวขึ้นโดยที่เราไม่ต้องขอบนะครับมันจะเป็นการบีบภาพแบบนี้แทนครับอันนี้คือภาพตอนที่เราถ่ายอนาโมฟิกมานะครับมันจะเป็นภาพยืดๆแบบนี้แล้วพอเรามาทำการแก้ไขในโพสต์ปั๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับฟืบนี่ครับคือเรียโชว์แบบปกติในการที่เราจะเอามาใช้งานจริงๆที่จริงแล้วเราอาจจะคิดว่าลักษณะภาพของอนาโมฟิกอ่ะเป็นเรื่องไกลตัวของตากล้องอย่างเราๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะฮะหนังที่เราดูอ่ะหลายๆเรื่องอ่ะก็ใช้เลนส์อนาโมฟิกถ่ายอย่างเช่น Star Trek อย่างเงี้ยครับหรือว่า La La Land หรือว่าหนังอื่นๆอีกเยอะแบบเต็มไปหมดเลยครับก็ส่วนใหญ่ใช้อนาโมฟิกส่วนเรื่องดีเทลแบบเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงแยกมาให้แล้วกันก็เอาข้อค่าประมาณนี้ก่อนนั่นแหละคือเป้าหมายของอนาโมฟิกในจุดแรกเริ่มก็คือเพื่อที่จะให้ได้ภาพที่มันมีความยาวมากขึ้นประมาณนี้ครับแบบง่ายๆในสมัยนี้ครับบ้านเราก็มีการใช้เลนส์อนาโมฟิกในการถ่ายพวกมิวสิกวิดีโออะไรแบบนี้เยอะมากมี Lazy Loxy The Toy BNK 48 Fever วง Swivel Lake ก็ใช้ครับจริงๆมันมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็เอาหลักๆประมาณเท่านี้แล้วกันต้องบอกก่อนว่าเลนส์อนาโมฟิกเนี่ยมันเป็นเลนส์โบราณนะครับแต่ว่าในสมัยนี้ก็มีเลนส์อนาโมฟิกรุ่นใหม่ๆออกมาเหมือนกันเพราะงั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆนะแบบที่ผมแบ่งเองนะก็คือมีแบบสำเร็จรูปก็คือออกมาจากโรงงานเป็นเลนส์อนาโมฟิกมาแท้ๆแบบประมาณนี้แล้วก็แบบที่2นะครับก็จะเป็นแบบสายอินดี้ฟิล์มเมกเกอร์เขาชอบทำเลนส์ประกอบใช้กันเองนะครับก็จะไปเอาเลนส์พวกเลนส์ฉายหนังเนี่ยครับเลนส์อนาโมฟิกโปรเจคเตอร์เลนส์อะไรเงี้ยที่สมัยก่อนเราใช้ฉายหนังกลางแปลงเนี่ยตรงนี้มันจะลึกนิดนึงครับก็คืออย่างเราถ่ายอนาโมฟิกมาในฟิล์มอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในฟิล์มมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่ถูกบีบอัดโดยอนาโมฟิกมาเราก็ต้องใช้เลนส์ฉายเพื่อขยายมันออกแต่ว่าทีเนี้ยฟิล์มเมกเกอร์หัวสายอย่างเราก็เฮ้ยเราไม่มีเงินแบบเลนส์อนาโมฟิกแบบสำเร็จรูปครับมันแพงมากๆราคามันสูงมากๆมีแต่แบบโปรดักชันใหญ่ๆหรือแบบคนที่มีกำลังมากพอก็จะเอื้อมถึงนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าผมเอื้อมไม่ถึงแน่นอนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราก็ไปเอาเลนส์โปรเจคเตอร์เลนส์ฉายหนังเนี่ยจากปกติที่เขาเอาไว้ฉายหนังเพื่ออ่านภาพที่เป็นอนาโมฟิกจากการถ่ายทำมาเราเอามาทำกระบวนการย้อนกลับนะครับก็คือเอาเลนส์ฉายมาเป็นเลนส์ถ่ายแทนทีนี้พอมันทำได้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยฮิตมากเพราะว่ามันทำให้เลนส์อนาโมฟิกเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนั่นแหละเป็นจุดกำเนิดของอินดี้ฟิล์มเมกเกอร์อย่างเราวิธีแบบอธิบายแบบลงลึกเนี่ยเราจะมีคลิปแยกให้อีกทีเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดมากนะครับก็จะสอนตั้งแต่การปรับจูนการเลือกซื้อเลือกหาบอกแหล่งด้วยอะประมาณนี้เลยก็สำหรับสายประกอบอย่างเรานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการประกอบคร่าวๆง่ายๆแล้วกันในการที่เราจะประกอบเลนส์อนาโมฟิกขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับมันต้องประกอบด้วย1ตัวโปรเจคเตอร์เลนส์ก่อนที่เป็นอนาโมฟิกนะครับ2 tracking lens ครับ tracking lens ก็คือเลนส์หลังตัวหลังที่เราจะมาต่อครับตัวอนาโมฟิกโดยหลักการก็คือเราเอาตัวอนาโมฟิกมาไว้หน้าของเลนส์ธรรมดาปกติเลนส์โฟโต้ทั่วไปนี่แหละครับก็ทำให้มันกลายเป็นเลนส์อนาโมฟิกได้โดยการที่เอาตัวโปรเจคเตอร์เลนส์มาใส่ไว้ด้านหน้าแล้วก็สามารถถ่ายอนาโมฟิกได้แล้วนะครับทีนี้พอเราเอาโปรเจคเตอร์เลนส์มาใช้เนี่ยเวลาเราใช้งานจริงๆมันต้องดับเบิลโฟกัสครับก็คือโฟกัส2รอบปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะโฟกัสเนี่ยเราก็หมุนที่เลนส์อย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะให้มันชัดที่ระยะอินฟินิตี้ใช่ไหมครับเราก็หมุนเลนไปที่อินฟินิตี้แต่ทีเนี้ยพอเรามีโปรเจคเตอร์เลนมาใส่ด้านหน้าเนี่ยเราต้องหมุนที่ทักกิ้งเลนหรือว่าเลนหลังด้วยแล้วเราก็ต้องหมุนที่ตัวอนาโมฟิกด้านหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับมันก็ยังมีอะแดปเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่เป็นซิงเกิลโฟกัสในตัวนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวซิงเกิลโฟกัสคืออะไรครับโอเคผมอาจจะอธิบายไวไปเดี๋ยวผมปรับโฟกัสก่อนอ่ะ
ก็อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าในคลิปผมอาจจะพูดเร็วเกินไปนะฮะซิงเกิลโฟกัสเนี่ยมันคือโซลูชันที่ทำขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถใช้เลนส์อนาโมฟิกที่เราประกอบเองครับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่เราต้องดับเบิลโฟกัสเนี่ยมันทำให้ยุ่งยากมันทำให้ใช้งานจริงอะยากลำบากมากๆซิงเกิลโฟกัสก็เลยออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานเลนส์ได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าปกติเวลาใช้งานเลนส์ทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยเราก็โฟกัสแค่ครั้งเดียวมันก็เข้าเป้าแล้วใช่ไหมครับแต่พอมันต้องโฟกัส2ครั้งเนี่ยมันยากมากแบบเดี๋ยวหลุดออกจากเฟรมเดี๋ยวหลุดออกจากระยะโฟกัสอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบควบคุมในการทำงานลำบากซิงเกิลโฟกัสมันก็เลยทำมาเพื่อให้เลนส์อนาโมฟิกสายประกอบอย่างเราเนี่ยจากปกติที่ต้องโฟกัส2รอบอะเหลือโฟกัสแค่ครั้งเดียวเหมือนเลนส์ทั่วไปเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกแบบละเอียดเรื่องของดับเบิลโฟกัสกับซิงเกิลโฟกัสให้อีกรอบนึงแล้วกันอันนี้ก็เอาแบบคร่าวๆไปก่อนจำคำศัพท์ต่างๆไว้นะครับเดี๋ยวทุกคำที่คุณสงสัยจะมีคำตอบแน่นอนเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าไปอย่างเช่น Iskorama นะครับตัว P36 อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นซิงเกิลโฟกัสในตัวก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีซิงเกิลโฟกัสเพิ่มนะครับก็คือเราสามารถโฟกัสในตัวอนาโมฟิกเองได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นประเภทอนาโมฟิกบวกซิงเกิลโฟกัสในตัวเหมือนกันอันนี้คือไอวาสโคปนะครับเป็นอนาโมฟิกเลนส์ยุคใหม่นะครับที่เพิ่งผลิตออกมาได้ไม่กี่ปีนี้นะฮะปกติเนี่ยเราต้องมี tracking lens แล้วก็ตัว projector lens ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมี single focus ด้านหน้าอีก1ตัวก็ตัวที่เป็น single focus ในตัวเนี่ยครับก็จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าแบบที่เป็น double focus ทั่วไปนะครับตัว double focus เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยราคาประมาณ 7-8,000 หรือ 4-5,000 ก็มีแล้วในเมืองไทยเนี่ยถ้าหาได้อาจจะยังหาได้อยู่นะครับราคาประมาณไม่น่าเกิน 5-6,000 ก็อาจจะพอหาได้ในการสำหรับการเริ่มต้นเดี๋ยววิธีการโดยละเอียดเนี่ยผมจะทำเป็นคลิปแยกให้เลยทำไมถึงต้องใช้อนาโมฟิกใช่ไหมครับก็มันทำให้เราได้ภาพที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นนะเดี๋ยวมันแตกต่างยังไงเดี๋ยวเรามีภาพตัวอย่างเล็กๆจากที่ผมถ่ายเองมาให้ดูนะครับเราก็มาถึงการตั้งค่ากล้องคร่าวๆนะครับการตั้งค่ากล้องนะครับเราก็ตั้งค่าเหมือนเราถ่ายวิดีโอแบบปกติเลยครับแต่ว่าในส่วนของการแสดงผลเนี่ยเราต้องปรับให้จอมอนิเตอร์ของเราแสดงผลในอนาโมฟิกโหมดด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเราต้องไปทำในโพสต์อยู่ดีนั่นแหละครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเพลย์แบ็กแล้วก็ดูที่เป็นอัตราส่วนอนาโมฟิกได้เลยแต่ถ้ากล้องประเภทแบบทั่วๆไปอย่างเช่นพูดได้ไหมพูดละกัน Sony A72 A73 Nikon Z6 Z7 Canon 5D Mark 3 5D Mark 4 อะไรพวกนี้ครับกล้องแบบuser ที่เราใช้กันทั่วไปก็จะไม่มีโหมดนี้มาให้นะครับเราต้องใช้จอมอนิเตอร์แยกที่สามารถแสดงผลภาพอนาโมฟิกเพิ่มได้หรือถ้าเป็นกล้องที่สามารถแสดงผลภาพอนาโมฟิกได้ในตัวกล้องเลยเนี่ยแบบไม่อยากจะซื้อจอแยกมีครับ DS5 Blackmagic พวกนี้ก็สามารถ Payback Ratio ของภาพให้เราเห็นเป็นภาพที่แท้จริงของอนาโมฟิกได้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดขาดตกบกพร่องอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีเป็นคลิปแรกแล้วก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ก็จะมาปูพื้นฐานกันก่อนแบบคร่าวๆแบบเร็วๆแบบง่ายๆแบบรีบๆหน่อยส่วนคลิปแบบละเอียดเจาะลึกในทุกขั้นตอนหรือในทุกส่วนที่อยากรู้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ก่อนได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาให้เป็นหลายๆเอพิโซดทีละสำหรับชาวอนาโมฟิกอย่างเรานะครับเรามีคอมมูนิตี้เป็นกลุ่มใน Facebook ด้วยนะครับก็คือกลุ่มชื่อว่าอนาโมฟิกเรียนไทยแลนด์นะครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันนี้เหมือนกันนะครับหากใครดูแล้วชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับเราจะได้มีพลังในการต่อสู้กับโควิดแล้วก็ทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ